สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องการบูชาเจ้าผีของชาวไทอาโหมให้ฟังครับเราทราบแล้วว่าเมื่อครั้งที่ไทอาโหมอพยพเข้าไปอยู่ในอัสสัมตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับนับถือศาสนาพุทธแต่ก็ยังคงนับถือบูชาเจ้าผีบรรพบุรุษแม้ว่าระยะหลังจะรับนับถือฮินดูแล้วก็ตามแต่การประกอบพิธีบูชาเจ้าผีบรรพบุรุษก็ยังคงดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้การประกอบพิธีบูชาก็จะมีการสวดด้วยการสวดก็คล้ายๆกับการเรียกขวัญเหมือนกับทางภาคอีสานดร.ธนภัทรชุมพลศิลป์ชาวไทยที่ได้ไปร่วมในพิธีด้วยก็เล่าให้ฟังว่าเสียงที่สวดก็ฟังออกเป็นบางตอนเช่นมีคำว่าเจ้าผาหรือเจ้าฟ้าด้วยภาพนี้ถ่ายที่บ้านดร.บุษบาโกกอยซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยดิปรูกาซึ่งได้ต้อนรับคณะของดร.ธนภัทรเมื่อวันที่8มีนาคม2562และได้เชิญคณะหมอสวดมาสวดให้พรด้วยเมดัมแม่ผีก็ถือว่าเป็นพิธีการทางศาสนาโบราณของชาวไทยอาโหมในพิธีก็จะมีการบูชาเจ้าผีหรือบรรพชนในพิธีเมดัมเมผีชาวไทยอาโหมก็จะนำสิ่งของไปเส้นไหว้วางที่ศาลที่เรียกว่าหอผีซึ่งถูกสร้างขึ้นมาชั่วคราวโดยมีเสาเป็นไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือใบจากพิธีเมดัมเมผีนี้ปัจจุบันก็จัดขึ้นในระดับประชาคมมีคนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากและถือเป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวไทยอาโหมในรัฐอัสสัมมีบันทึกในอาโหมบุรณจีว่าสมัยของเสือหุงเมืองก็ได้จัดพิธีเมดัมเมผีหลังจากเสร็จศึกบ่อยครั้งเป็นการขอบคุณบรรพชนและฉลองชัยชนะหลังเสร็จศึกหนักเมดัมเมผีก็เป็นพิธีกรรมในการบูชาบรรพบุรุษของชาวไทยอาโหมมาตั้งแต่สมัยโบราณมีคำกล่าวว่า7วันกลายเป็นดั้มสาววันหรือ20วันก็กลายเป็นผีคำว่าผีนี่หมายถึงเทพในสมัยก่อนยังเรียกว่าเมผีเมดัมซึ่งเป็นการให้ความเคารพและให้ความสำคัญกับผีหรือเทพที่อยู่เหนือกว่าบรรพบุรุษคำว่าเมหรือแม่ก็หมายถึงการดูแลปรนิบัติรักษาก็หมายถึงการดูแลปรนิบัติรักษาบรรพบุรุษพิธีนี้จัดขึ้นเป็นประจำในวันที่31มกราคมของทุกปีการกำหนดวันให้ตรงกันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ค.ศ.1984เป็นต้นมาและถือว่าเป็นวันหยุดราชการด้วยบทสวดที่ชาวไทยอาโหมนิยมสวดคือบทสวดไอ้สิงเล่าซึ่งเป็นบทสวดเริ่มต้นทุกครั้งในกิจกรรมหมอที่มาสวดก็จะเป็นตัวแทนมาจากหมอ3ท่านจาก3ตระกูลมาประกอบพิธีในตอนสายสมาคมหมอหลวง3ตระกูลคือตระกูลหมอที่เคยประกอบพิธีในราชสำนักได้แก่หมอหุ่งหมอใสหรือเทวะไทยหมอปล้องหรือใบหลุงหรือภูกรหมอหุ่งจะทำหน้าที่สวดมนตราส่วนหมอใสหรือเทวไทยและหมอปล้องก็จะจัดการเกี่ยวกับสิ่งของที่นำมาบูชาทั้ง3ตระกูลก็กระจายตัวอยู่ในอัสสัมตอนบนโดยเฉพาะที่เมืองปัสสกุปัจจุบันก็ยังครอบคลุมไปถึงหมอหลวงในอดีตถึง10ตระกูลด้วยเจ้าภาพจะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์โดยขึงผ้าขาวที่หน้าแท่นไม้ห้างประกอบพิธีบูชาด้วยข้าวสารไข่ถั่วเขียวขิงเหล้าน้ำหมากพลูเมื่อเตรียมพร้อมแล้วหมอหลวงก็จะทำพิธีปรุงอาหารซึ่งประกอบด้วยน้ำผึ้งเนยขาวน้ำและโมลาสตัวแทนหมอหลวงทั้ง3ท่านก็จะนำสวดอ้ายสิงเล่าหมอหลวงก็จะสวดพร้อมกันจากนั้นก็จะสวดถึงฟ้าเหนือหัวเหลงดอนซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดขั้นตอนนี้เรียกว่าแขกผีบ้านผีฟ้าเหนือรูเหลงดอนคำว่ารูนี่ก็หมายถึงหัวชาวไทอาโหมก็เรียกหัวว่ารูซึ่งได้เขียนมาให้ดูในที่นี้แล้วจากนั้นก็สวดถึงเทพเจ้าองค์อื่นๆได้แก่จานชายหง
แล้วก็นำหมากพลูวนรอบหิ้งจากนั้นสวดถึงเล็งดอนและเทพเจ้าอื่นๆเป็นการสวดให้เทพมารับของเส้นไหว้สวดถึงเล็งดอนแล้วก็สวดไอ้สิงเล่าเป็นเสร็จพิธีจากนั้นก็นำไข่ไปประกอบอาหารนำมาแจกจ่ายให้ผู้ที่เข้าร่วมพร้อมเล่าเมื่อหมอหลวงนำสวดไอ้สิงเล่าเสร็จแล้วก็จะเริ่มและดื่มกินอาหารได้ในพิธีนี้ก็จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าสัตมรีมาประพรมซึ่งได้จากยอดของหญ้าปลอกสิงฟ้าซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์คือลูคัสเอสเปราห่อด้วยใบตองมาประพรมเหมือนคนไทยที่ใช้หญ้าคาจุ่มน้ำมนต์มาประพรมน้ำนี้ถือว่าเป็นน้ำสมุนไพรอันวิเศษในการประกอบพิธีของชาวไทยอาหมก็จะต้องเตรียมน้ำวิเศษนี้ทุกครั้งในพิธีนี้ก็จะมีการใช้ไม้ทุบหัวไก่เป็นๆบูชาตามซุ้มที่จัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีไว้ไก่ที่บูชาแล้วก็จะนำมาปรุงอาหารต่อไปชาวไทยอาหมแต่ละครอบครัวที่มาร่วมงานก็จะจัดหมากพลูและเงินตามกำลังศรัทธามาบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษหมอหลวงเป็นผู้จุดธูปและนำสวดบูชาบางคนก็ให้หมอหลวงสวดเรียกขวัญให้พิธีเมดัมเมผีก็ดำเนินต่อไปโดยมีหมอหลวงทั้ง3คนหมุนเวียนทำหน้าที่พิธีสวดจนกระทั่งเวลาเย็นไก่ที่ประกอบอาหารแล้วก็จะนำมาแจกพร้อมกับน้ำเหล้าให้แก่ผู้มาร่วมในพิธีผมได้นำภาพหมอหลวงที่กำลังอ่านบทสวดที่เขียนด้วยอักษรไทยโหมมาให้ดูด้วยหมอหลวงนี้ก็จะอ่านและสวดตามอักษรไทยโหมที่เขียนไว้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรื้อฟื้นการเขียนและการอ่านอักษรไทยหอมในปัจจุบันให้แพร่หลายมากขึ้นอาจารย์ดร.วรกมลวงศ์สถาปนาเลิศอาจารย์ประจำกลุ่มวิชานาฏศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมรัฐอัสสัมให้เข้าร่วมงาน International Medam Mepi Celebration 2018ณเมืองเขาหัตถีรัฐอัสสัมประเทศอินเดียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานนี้เป็นครั้งแรกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย4ภาคไปร่วมแสดงได้รับการชื่นชมจากมุขมนตรีคณะรัฐมนตรีสื่อมวลชนและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากอยากจะให้ฟังเสียงสวดลองจับใจความดูนะครับตามที่ได้ฟังก็ได้ยินคำว่าไข่เป็ดและคำว่าไก่ด้วยBoy, mau, sao, kau
จ้ารู้เจ้าเบาเจ้าฟ้าใหญ่ฟ้าหลอนเจ้าฟ้าเด็ดสายลมเจ้าฟ้าดินก้อนมองเจ้าฟ้าเบาลงฟ้าเบาเจ้าฟ้าเบาแดงสะเจ้าฟ้าบ่าวโอเคเจ้าฟ้าบ่าวลูกบ่าวเมาเจ้าเก่าแม่ดำแม่ผีไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมของไทยห่มเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความสามัคคีสร้างความรู้สึกถึงความเป็นพี่น้องและความเข้าใจซึ่งกันและกันในหมู่คนไทยห่มรุ่นใหม่ด้วยซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ชุมชนไทยห่มแห่งอัสสัมได้เริ่มรับรู้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในวันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
ใส่หงจะสิ้นผ้ามีดำมีผิดโลกเตะปนสกปรกปูจากอยอากาศมาตีจลหกตีญาณรู้ดีกรีสตีริโมหะหกตียารูปุโนตีบีสารีเอเมดามเมพีหกขันติหอมปริติเอเมดามเมพีหกขันติหอมปริติเอกตาเรปันธุอาจัตติSaulum sukha, Saulum sukha.